วัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมนวสอนครับผมสิมาก้อยไข่มดแดงสู้พี่น้องเบิ่งและให้พี่น้องได้ชิมครับก่อนอื่นนี่เฮาก็มีไข่มดแดงเนาะไข่มดแดงนี่อาหารชั้นสูงครับของคนอีสานถือว่าเป็นอาหารขั้นสุดยอดเลยครับยอดสุดยอดปลายครับเฮาก็ไข่มดแดงมาอันนี้นี่ไปแย่มากับแม่ค้าได้เลยครับต่อไปเขาได้ไข่มดแดงแล้วเขาก็ใส่ข้าวคั่วครับข้าวคั่วนี่ใส่จักน้อยเพราะว่าให้มันหยะเลื่อนเพราะว่าให้มันหัดนะครับเรียบร้อยเขาก็ใส่บะพริกผงผู้มากเผ็ดก็ใส่หลายผู้บ่มากเผ็ดก็ใส่น้อยพริกผงแล้วเขาก็ใส่ลูกโดดลูกโดดครับใส่หอมหัวหอมหัวหอมครับต่อไปจะผงนัวเกลือคนจะข้าวคนจะน้อยคนจะน้อยครับพูดให้มันเข้ากันก่อนพอคนมันเข้ากันแล้วครับเขาก็จะใส่ตัวทั่วไปน้อยนึงใส่ปลาทูครับไปกระใส่หอมต้นคนครับกระใส่น้ำปลามาเข้มกันละใส่หลายมาบ่เข้มก็ใส่หน่อยอันนี้คือสูตรสำคัญครับเคล็ดลับของการก้อยไข่มดแดงที่มันแซ่บที่สุดในโลกก็คือน้ำปลาคู่หนึ่งครับบ่ใส่บ่ได้ครับบ่ใส่บ่แซ่บต้องใส่ครับต้องหาซื้อให้ได้ครับน้ำปลาคู่หนึ่งเท่านั้นเด้อครับกับก้อยไข่มดแดงแซ่บหลายน้ำปลาคู่หนึ่งเท่านั้นเด้อครับเขาก็ใส่ไปเขามักนวลบ่น้ำปลาคู่หนึ่งสูตรต้มสุกสูตรเข้มข้นครับใส่ไปสองช้อนซุ้มนี่ก็แซ่บครับตับจริงเขาบ่ใส่ซุ้มนี่ก็ได้ครับใส่แต่น้ำปลาคู่หนึ่งก็ได้ครับแซ่บแล้วนี่นี่ครับก้อยไข่มดแดงสูตรน้ำปลาคู่หนึ่งลองชิมมึงครับแซ่บหลายครับมันแซ่บยอดเลยนี่นัวแห้งขอบคุณหลายๆครับ